เกิดอย่าได้มีความรู้กันท่านประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยามีน้ำใจมีความอดทนประโยชน์ผ่านไปยาเสพติดอบายมุขบุญมีสุขภาพที่ดีมีทักษะหนุนหลังดังนี้ทางนี้ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาที่ใช้ทักษะทางกีฬาได้แก่เบตองบาสเกตบอลแฮนด์บอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสและวอลเลย์บอลกีฬาเอกเทศและการแข่งขันกีฬาบูประจำปีการศึกษา2554และให้โอวาทแก่นักกีฬาต่อค่ะประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีก็ออกมาเลยอะไรขวางเห็นดูๆก็เดินเมื่อปีพุทธศักราช2506ได้รับรางวัลวิดีโอเนาะร้อนมากเลยชื่อปานิสานะคะชื่อผู้เกิดชื่อเล่นชื่อไม้นะคะอยู ม.6.3 ค่ะ
ก็เป็นประธานสีแดงขาวปีนี้ค่ะค่ะปีนี้กีฬาสีมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ปีนี้ของสีแดงขาวก็จะเป็นเหมือนให้พี่มหกของแดงขาวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นสถานีวิทยุสถานีหนึ่งที่จะพาน้องๆสีสีไปเผยแพร่ออกไปสู่แบบความเป็นสากลอะไรเงี้ยค่ะแล้วกีฬาประเพณีปีนี้ชื่อคอนเซ็ปต์อะไรคะอ๋อชื่อกีฬาประเพณีปีนี้นะคะก็คือแบบประมาณว่าตอนแรกเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วก็เหมือนกับมันเหมือนทุกปีก็คือเป็นชื่อเต็มๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อย่อก่อนอ่ะชื่อย่อก็จะเป็น RWBC ก็คือย่อมาจาก Red White Broadcast Channel ก็คือแบบเป็นเหมือนสถานีวิทยุประมาณนี้ค่ะงั้นให้พูด3คำกับสมาชิกในสีต้องพูดว่าอะไรคะสามคำเลยเหมือนกับให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ก็ได้พูดเลยสามคำทนเหนื่อยหน่อยทนเหนื่อยหน่อยโอเคขอบคุณพี่มาลาสีแดงขาวมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศกิจกรรม Energy My School ที่เพิ่งผ่านไปและภาพการซ้อมใหญ่กีฬาประเพณีครั้งที่63ของโรงเรียนเรางั้นก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจพวกเราในวันศุกร์ที่30ธันวาคม